ทตัดแทรกภาพการแถลงตั้งรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยวันนี้กับการเลือกเดินหน้าตั้งรัฐบาล212หนุนนายกเศรษฐาที่ยังมารุมมาตุ้มกับปมภาษีที่ดินที่ถูกชูวิทย์นำมาแฉที่เพื่อไทยนาทีนี้ยังยืนยันไม่เอาลุงโดยหนทางข้างหน้าเพื่อไทยจะเสียทุกสิ่งอย่างที่วิโรจน์ก้าวไกลว่าไว้ทำนองยอมเสียหน้าดีกว่าเสียทุกสิ่งหรือไม่ยังต้องลุ้นในฉากต่อว่าการจัดตั้งหลังจากนี้จะเป็นไปตามสคริปต์รัฐบาลช็อกมิ้น5พรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าที่ไปคุยกันที่พรรคเพื่อไทยเดิมหรือจะลดสอบตอบโจทย์การอธิบายการว่าไม่เสียสัตว์โดยไม่มีลุงหรือไม่มีพรรคสองลุงคือรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่กับพลังประชารัฐของลุงป้อมที่ชักกลับมาฟิตลงพื้นที่ดูชาวบ้านพลุระเบิดหลังเพื่อนเตรียมทหาร6รุ่นฝนแรกจัดงานเบิร์ธเดย์78ขวบ11สิงหาคมล่วงหน้าให้ที่สนามกอล์ฟทอบอเมื่อวันเสาร์ที่ปรากฏบิ๊กป้อมเปรยปีนี้78ย่าง79กิจกรรมบางอย่างของผู้สูงอายุนอนแล้วอาจไม่ตื่นก็ได้ใครจะไปรู้ขอให้รักษาสุขภาพและรักกันไว้อย่างนี้ที่นักข่าวสายทหารประเมินลุงป้อมส่งสัญญาณปลงหรือเปล่าหรือยังคงลุ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอยู่ไหมท่ามกลางข่าวและเสียงเชียร์กลางอากาศจากสว.อย่างสว.กิติศักดิ์ที่มองข้ามคนที่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30จากเศรษฐาหรืออุ๊งอิ๊งมาถึงเสี่ยหนูและปลายทางที่ลุงป้อมแล้วกระนั้นในความเคลื่อนไหวจาก4เลื่อนทั้งทักษิณที่ทวีตวันที่5สิงหาคมว่ามีนัดหมอขอเลื่อนกลับไทย10สิงหาคมไปก่อนท่ามกลางข่าวดิวตั้งรัฐบาลไม่ลงตัวแต่ไปโผล่ร่วมเฟรมงานเบิร์ธเดย์ฮุนเซนที่เขมรกับยิ่งลักษณ์น้องสาวที่กลายมาสู่การเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3ของสภาจากวันที่4สิงหาคมออกไปหลัง16สิงหาคมโดยอ้างการเลื่อนนัดฟังคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญกรณียัตติซ้ำไปวันที่16สิงหาคมที่โยงกับการเลื่อนแถลงตั้งรัฐบาลเพื่อไทยออกไปโดยอ้างการเลื่อนของสภาก็น่าสนใจในบางร่องรอยบางอย่างไม่แต่แค่การยืนยันของเพื่อไทยการตั้งรัฐบาลจะไม่มีสองลุงที่ร้อยโยงมาสู่เหตุการณ์ก่อนการหารือแกนนำสองพรรคภูมิใจไทยเพื่อไทยวันนี้หรือจะเป็นการยังคงทอดไมตรีจากแฟนเก่าที่ยังพร้อมรับการกลับมาเป็นเพื่อนกันอย่างก้าวไกลที่ย้ำการตัดสินใจเพื่อไทยกลับสู่สมการฝ่ายประชาธิปไตย141บวก151อย่างที่วิโรจน์เตือนประวัติศาสตร์การเมืองฝ่ายอำนาจนิยมหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมเจ้าเล่ห์และโหดเหี้ยมมีจุดแข็งการรวมตัวกันเหนียวแน่นและใช้ยุทธวิธีเดิมคือแบ่งแยกและปกครองตอนนั้นฝ่ายประชาธิปไตยมี312เสียงงัดกับ424เสียงยังเหนื่อยตอนนี้เหลือแค่141เสียงเจอแค่188เสียงยังหนาวแล้วตอนนั้นฝั่ง188เสียงไม่กล้าส่งเสียงดังเพราะเรามี312เสียงเขาจึงเรียกแบ็คหลังม่านขึ้นมาเติมตอนนี้เขาไม่ส่งเสียงเพราะเจอแค่188เสียงก็ตายแล้วน่าสนใจเช่นว่าในจังหวะภูมิใจไทยกำลังรวมเพื่อไทยเป็นสารตั้งต้นรัฐบาลแม้ภาษากายเสี่ยหนูวันนี้จะดูชิวๆยิ้มแย้มสบายใจก่อนหน้าการเข้าไปคุยกับเพื่อไทยแต่ภาพที่จู่ๆเมื่อวานปปช.ก็สั่งสอบปมคดีที่ดินเขากระโดงของศักดิ์สยามหากพบผิดจะชงศาลฎีกานักการเมืองอันเป็นคดีที่ประเสริฐเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเคยไปยื่นปปช.หลังจากก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งสั่งให้ศักดิ์สยามหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในคดีถูกกล่าวหาถือหุ้นบุรีเจริญที่มีผลประโยชน์ในโครงการรัฐที่โยงรัฐมนตรีก็น่าคิดเช่นกันในทิศทางที่ปปช.ถูกมองไปถึง1ใน2ลุงว่าหรือถึงเวลาปลายทางจะเป็นไปอย่างที่สว.กิติศักดิ์ประเมินว่าเมื่อเพื่อไทยเศรษฐาถอนตัวองค์อิงชัยเกษมไม่พร้อมมาถึงพรรคที่3ภูมิใจไทยเสี่ยหนูที่ก็อาจจะยังไม่พร้อมก็ย่อมถึงเวลาของบิ๊กป้อมที่เป็นพรรคที่4ภายใต้สถานการณ์บางอย่างที่จำเป็นต้องมีรัฐบาลสมานฉันท์หลังความไม่สงบหรือไม่